สะพานมิตรภาพไทยลาวที่เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแฝงสุวรรณเขตของประเทศลาวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงสร้างเพื่อสัญจรไปมาระหว่างกันโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่21มีนาคมปีพ.ศ.2547แต่ระหว่างก่อสร้างมีอุปสรรคและเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากมายและอุปสรรคอีกนับไม่ถ้วนเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2547ในระหว่างก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเคนทำให้วิศวกรและคนงานเสียชีวิต9คนและบาดเจ็บ10คนและสาบสูญอีก1คนและหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์คนงานได้ตกนั่งร้านตายคนงานตกน้ำตายรวมถึงอุปสรรคมากมายระหว่างก่อสร้างโดยเฉพาะการสร้างเสาเข็มต้นที่11ของสะพานโดยเริ่มตอกเสาเข็มต้นนี้ตอกยังไงก็ตอกไม่ลงพยายามเจาะทุกวิถีทางจนทำให้หัวสว่านหักวิศวกรจึงต้องจ้างนักประดาน้ำให้ดำน้ำลงไปเอาหัวเจาะขึ้นมานักประดาน้ำต้องตกใจสุดชีวิตในระหว่างที่ดำน้ำลงไปเขาได้เล่าว่าได้เห็นดวงตาแดงก่ำเป็นคู่ๆอยู่เต็มใต้น้ำไปหมดซึ่งกำลังจ้องเขม่งมาที่เขาพอมองต่อไปก็เห็นลำตัวสีเขียวยาวลอยอยู่รอบๆบริเวณนั้นจึงตกใจสุดขีดรีบว่ายน้ำขึ้นมาและเก็บข้าวของกลับบ้านไปทันทีเงินค่าจ้างก็ไม่ยอมรับเลยสักบาทแต่มีเหตุประหลาดเกิดขึ้นในคืนหนึ่งยามที่เฝ้าไซต์ก่อสร้างได้ฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวมาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ยามช่วยไปบอกหัวหน้าให้หยุดงานก่อน1วันเพราะพวกเขาจะอธิษฐานเข้าพรรษากันแต่วิศวกรญี่ปุ่นไม่เชื่อและไม่ยอมหยุดยังคงก่อสร้างต่อไปและได้เกิดอุบัติเหตุเคนได้พังถล่มหักออกเป็น3ท่อนโดยเหวี่ยงมาฟาดกับวิศวกรชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตอีก4คนและหลังจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายที่ทำให้คนเสียชีวิตอีกหลายคนซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในช่วงวันเข้าพรรษาวันที่22ถึง23กรกฎาคมปีพ.ศ. 2548จากเหตุการณ์ทั้งหมดจึงมีความเชื่อว่าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว2นี้ไปสร้างทับถ้ำของพญานาคจึงทำให้เกิดอาถรรพ์มากมายเรื่องราวก็มีเท่านี้ค่ะ